ผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์นะครับจนถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง3แห่งนี้นะครับผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์นะฮะต้องกล่าวถึงผู้ชายคนนี้นะครับพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์นะครับอดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาลหรือท่านรองต่อนะครับถึงกรณีที่มีกลุ่มตำรวจนะฮะได้มีการบุกเข้าไปนะฮะเพื่อที่ไปตรวจสอบแล้วก็ค้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองปรากฏว่าทางท่านต่อท่านรองต่อนี่นะครับก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยไม่น่าจะมีสิ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือแปลกปลอมนะฮะหลังจากนั้นมีประเด็นตามมาว่าทางท่านเนี่ยแหละเป็นตัวเก็บสวยเลยเรื่องราวเป็นยังไงแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านประวัติแล้วผมต้องบอกว่าผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะสะดุ้งฮะอะไรกัดผมไม่มีอะไรกัดไม่มีอะไรกัดครับไม่มีอะไรกัดคือสะดุ้งเฉยๆแล้วสะดุ้งผมขออนุญาตขออนุญาตร่ายประวัตินะฮะเท่าที่ผมได้มีการไปหาข้อมูลมานะฮะในนี้เนี่ยนะฮะเขียนเอาไว้นะครับว่าท่านเนี่ยนะฮะไปทะเลาะกับตำรวจนะฮะปมเปิดบ่อนถูกแจ้งความ10ข้อหานะฮะถูกลอบยิงถล่มรถลูกน้องเคราะห์ร้ายเสียชีวิตแทนในปี2549นะครับมีถูกลอบยิงเรื่องธุรกิจบ่อนใต้ดินย่านเตาปูนนะฮะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพกพาพวกนี่นะฮะข่มขู่คนที่อยู่ตามชายแดนไปร้องถึงตม.นะฮะพา VIP ขับรถข้ามแดนแล้วก็ยังมีไปพาดพิงนะฮะถึงเจ๊ชุมพรนะฮะกรณียิงยกครัว8ศพที่กระบี่ครับถูกไหมครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วก็ยังมีปัญหากรณีกับบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งชื่อเหมือนอาหารตอนเช้าที่เราทานกันแถว3ย่านแถว3ย่านอ๋อครับนะฮะมาบอกให้เสร็จเลยนะครับท่านคือเท่าที่ดูทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะขอโทษนะครับท่านเป็นประวัตินายตำรวจจริงๆเหรอนี่คนนี้ใครอ่ะที่คุณอ่านเนี่ยคือผมขอโทษนะเขาชื่ออะไรไปตามตัวมันเลยคุณนี่แหละฮะสันทนะครับเนี่ยคนนั้นน่ะเหรอฮะคือทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยน่าครบนะผมเชื่อว่าน่าครบนะแต่คนนี้หลายๆคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคงจะบอกว่าไม่น่าจะใช่ประวัติของตำรวจนี่ประวัติของโจรหรือเปล่าถ้าผมรับรายการนะแล้วถ้าผมประกอบอาชีพตำรวจอยู่นะครับถ้าประวัติแบบนี้นะผมต้องเรียกมาเลยต้องเรียกมาเรียกมาคุยเอาไว้ใช้งานเลยอย่างนั้นเลยเหรอฮะก็เพราะว่าแล้วจริงหรือเปล่าทั้งหมดประวัติทั้งจริงเหรอเนี่ยรับไปก่อนแล้วกันแล้วอย่าไปรีบปฏิเสธอย่าไปรีบปฏิเสธครับนะฮะเรียกว่ารอดตายมาก็หลายครั้งหลายหนครับถูกไหมครับเขาอาจจะไม่ค่อยแม่นนะมืออาจจะใหม่หน่อยแล้วก็เราบอกให้เขาไปฝึกมาใหม่แล้วมาลองอีกทีโอ้โหครับท้าทายกันอย่างนี้เลยเหรอฮะก็มาสิไม่เป็นไรมาสิอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถามท่านอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วนะวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงสื่อทุกสื่อนะครับคนที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในเป็นเจ้าพ่อสื่อเลยนะฮะต้องมีทุกสื่อเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยครูปีชาสองเนี่ยหมวดจรูนวันนี้สันทนะกำลังมาแย่งชิงของสองคนนี้ไปแล้วไม่ใช่นี่เราออนแอร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยเราคุยกันธรรมดานี่เราออนแอร์ออนแอร์แล้วคุยกันแบบอ๋อนะครับเนี่ยแล้วไม่บอกผมก็รีบว่าเลยว่าต่อเนี่ยแหละฮะจะได้ดูให้มันท่านรู้สึกยังไงบ้างณวันนี้คือประเด็นของท่านเรียกว่าร้อนแรงมากเรียกว่ากลบข่าวอื่นๆหมดเลยที่บอกว่าผมเป็นมาเฟียนะเขาหาว่าแล้วกันเอาแบบนี้ก่อนครับแล้วถ้าผมเป็นจริงเนี่ยนะปล่อยผมไปเพ่นพ่านข้างนอกตรงห้างบ้างสถานบริการอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาปล่อยผมมาได้ยังไงตั้งขนาดนี้ถ้าเราเกเรจริงๆเป็นมาเฟียจริงๆก็นั่นไงผมเลยถามครับซึ่งท่านก็อยู่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ทั้งกินทั้งเที่ยวสนุกสนานเฮฮาจนถึงนะวันนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเกษียณการเที่ยวเมื่อไหร่ยังไงดีเพราะว่าผมราชการเขาไม่ให้เกษียณเพราะนั้นเราก็ต้องว่าเราคิดว่าเราจะหยุดจะพักจะเลิกเที่ยวเมื่อไหร่ดีแต่เขาอาจจะให้เรานะเพราะตอนนี้รู้สึกเขาเริ่มมีการดำเนินการที่จะให้ผมหยุดต้องการให้หยุดถูกไหมฮะเพราะโอ้ก็ท่านออกมาแฉซะขนาดนั้นซึ่งขอโทษนะแฉเนี่ยไม่รู้จริงหรือปลอมด้วยคือไม่ได้แฉสิคือเรื่องที่ผมพูดแต่ละเรื่องบางทีเนี่ยสังคมอ่ะมันมีอะไรเนี่ยในเชิงลึกครับแล้วเป็นเรื่องที่ถึงเวลานี้ต้อง
ต้องรู้คนส่วนใหญ่ต้องรู้ต้องทราบแล้วเพราะสังคมมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยถูกไหมฮะแต่ตรงนี้บางทีว่าถ้าพูดปั๊บคุณบางคนในการออกมาสังคมเนี่ยมันก็แน่นอนส่วนใหญ่เราไม่ว่านะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดหรือพูดไปอีกนิดคือเห็นแก่ตัวนี่ผมไม่มีอะไรต้องเกรงว่าจะไม่รอดหรืออะไรทำแล้วจะไปเพื่อประโยชน์ตัวเองครับผมก็พอเพียงในระดับหนึ่งแล้วก็ถึงเอาป้อนให้สังคมแล้วคืนกลับไปให้เขาครับนะคือต้องกลับมาเรียนถามท่านอย่างนี้นะฮะในปี2543ท่านทำไมถึงออกจากตำรวจฮะเขาเชิญออกเขาเชิญออกครับหรือท่านลาออกเองเขาเชิญเขาเชิญจริงเหรอฮะครับเขาเชิญฮะเนื่องด้วยอะไรทำไมถึงเชิญท่านออกมันเขาบอกแค่พอจะเขยได้ไหมก็ถ้าอยู่ต่อไปแล้วตำรวจที่เหลือในองค์กร 2-3 แสนคนเนี่ยถ้าเขาทำตัวแบบผมก็ไม่ทั้งกรมตำรวจจะไม่มีใครทำงานละคุณออกดีกว่าเชิญออกเลยคนอื่นก็จะได้ถ้าขืนมาคุณอยู่นานเดี๋ยวเขามาทำตัวแบบคุณในองค์กรก็ไม่มีใครเขาจะทำงานอันนี้เรื่องจริงไหมเขาเชิญออกจริงหรือท่านลาออกจริงจริงจริงเขาเชิญเขาเชิญออกคลิปแล้วตอนนั้นท่านก็ออกเขาเชิญออกผมก็ต้องรีบออกเลยคือใจอยากจะออกอยู่แล้วครับ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 ถูกถูกแต่ว่าท่านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าการความลับเอาเยอะแยะมากมายก็มันก็พอออกมาแล้วมันก็ไม่มีเพรสเชอร์ไงไม่มีความกดดันอะไรก็เป็นตัวตนเราละมันก็ดีมันก็แฮปปี้มีความสุขอย่างผมเคยบอกนะพอเขาเชิญผมออกคืนนั้นก็เป็นคืนที่ผมได้เริ่มต้นชีวิตผมก็จัดปาร์ตี้เลยจุดประทับนี้เหรอฮะไม่จุดประทับเดี๋ยวเขาหาว่าไปไล่พวกเขาที่เชิญผมออกเราก็เรียกพวกเพื่อนฝูงมาสนุกสนานเฮฮาครับก็เรียกว่าฉลองความเป็นตัวตนครับจะบอกความเป็นหนุ่มความเป็นความโสดไหมมันก็ไม่ใช่ตอนนั้นเพราะมันโสดไม่ได้มันก็เยอะไปหน่อยครับหลังจากที่ได้ตามท่านบอกเลยนะหลังจากที่ได้มีการเชิญท่านออกไปแล้วเนี่ยนะฮะตลอด10ปีที่ผ่านมาชื่อท่านก็ยังมีวนเวียนอยู่ในสารระบบของขอโทษนะฮะตอนนี้ไม่ใช่ตำรวจแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการอาจจะนักเลงด้วยซ้ำหรือมีเรื่องหักนู่นหักนี่กันอะไรเงี้ยไอ้เรื่องหักเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคำว่าหักในภาษาของทางเราที่คบค้ากันเนี่ยถ้าหักนี่ถือว่าใช้ไม่ได้คือจบเลยครับไม่มีต้องใช้คำว่าอะไรฮะถึงไม่ได้ก็ถ้าไม่ลงรอยกันก็ต้องแค่นั้นพอนะแค่นั้นถึงขั้นพูดว่าหักแล้วก็ต้องคงอยู่ร่วมกันไม่ได้ในสังคมนี้แหละครับอันนั้นคือส่วนใหญ่จะไม่ใช่คำว่าหักแต่ใช้คำว่าอาจจะความเห็นไม่ลงรอยกันก็ว่ากันไปอาจจะวันหนึ่งอาจจะกลับมาเป็นมิตรกันก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบถูกไหมฮะแต่ล่าสุดเลยนะฮะประเด็นที่เกิดขึ้นชื่อของท่านขึ้นมาครองอันดับประหลาดสื่อเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของที่ท่านพูดครีมกระปุกเดียวนะฮะพาวานำพามาซึ่งทางรองผบ.ตร.นำกำลังนะฮะไปตรวจค้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองแล้วก็ภาพมาถึงท่านมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันคือผมก็เลยพึงเล็งว่าเห็นว่ามันประเด็นมันไม่ใช่แค่ที่ตามที่เจ้าหน้าที่เขาพูดอยู่ทุกวันคือเขาต้องการไปตามหน้าที่ไปตรวจการดำเนินคดีอย่างเงี้ยมันก็คือมันเยอะไปแล้วไงมันไม่ใช่แล้วมันพอได้แล้วมันก็ไม่จบทำไมถึงเรื่องคลีนแต่พอได้แล้วมันก็ได้ผลกันพอสมควรแล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างการปัดกวาดเช็ดถูอะไรความผิดในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่สามารถจะทำได้ในวันเดียวถูกไหมแต่ผมถึงไม่อยากไปกล่าวหาแต่มันก็คือเป้าหมายคือก็จะมาดำเนินการกับผมมากกว่ามันเป็นเรื่องบุคคลละมันคือตัวผมใช่ไหมแล้วพอมีเริ่มดำเนินการก็เริ่มปรากฏชื่อผมออกมาแล้วก็มีคำที่พูดเนี่ยฮะเขาหาว่าเนี่ยก็คือมาเฟียเขาว่าเป็นมาเฟียเนี่ยถูกไหมครับครับต้องเรียนท่านอย่างนี้สิ่งที่ท่านกำลังพูดอยู่ณวันนี้เนี่ยอย่างเช่นผมถามไปว่าเรื่องจากครีมกระปุกเดียวนักจิกจะกินนะครับนำพามาทางตำรวจเนี่ยนำกำลังนะไปตรวจสอบว่ามีสินค้าที่เป็นครีมหรืออาหารเสริมที่ว่ามีอย.หรือไม่มีอย.อย.แท้เทียมอะไรก็แล้วแต่เขาไปตรวจสอบที่ตลาดใหม่ดอนเมืองแต่ท่านเป็นที่ปรึกษาของตลาดใหม่ดอนเมืองมันก็เพียงเป็นนัยยะให้มีความหมายหน่อยว่าหน้าฉากผมมานั่งอยู่ตรงนี้ให้เขาทราบกันเท่านั้นเองเพราะถ้าหากดีนะว่ายังมีการเชิญผมให้ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาถ้าหากผมเดินไปเดินมาป่านนี้เขาก็คงจัดการผมไปแล้วนะ
เดี๋ยวแต่ว่ามันก็จะนิ้วให้ผมดูดีหน่อยใช่แต่ว่ามีตำแหน่งมันก็จะเป็นได้สมญานามที่พูดว่ามาเฟียเกิดว่าถ้าผมไม่มีตำแหน่งเดินไปเดินมาเดี๋ยวเขาต้องหาว่าเขาก็หาว่าผมเป็นนักเลงยิ่งตกชั้นเข้าไปอีกเดี๋ยวคอยยากร้อนเดี๋ยวหาว่าเป็นนักเลงไม่เป็นไรนะไม่ใช่มาต่อยผมนะไม่ใช่เดี๋ยวจะหาว่าเป็นนักเลงไม่ใช่ท่านครับผมถามครับตกลงว่าท่านอยู่ตลาดใหม่ดอนเมืองท่านทำหน้าที่อะไรมันเป็นเรื่องธุรกิจมากกว่าธุรกิจในภาพรวมในภาพรวมไม่เป็นที่ปรึกษาจริงไหมคือมันก็ปรึกษาท่านส่วนตัวอยู่แล้วกับตัวเจ้าของตลาดเพราะผมคุ้นเคยกันเขาเชิญพี่มาเป็นที่ปรึกษาหรือใช่เชิญมาในช่วงที่มีปัญหาตลาดก็มีปัญหา 4-5 ปีช่วงหลังมีเงินเดือนไหมถ้าเชิญผมนะแล้วก็เอาเงินมาเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ผมไม่ไปหรอกเขามีเงินเดือนมามีผลประโยชน์ไม่ไปผมไม่ไปนะแล้วที่ไปนี่เพราะอะไรแต่ถ้าเอาใจเอาใจเชิญผมไปให้ตรงไหนผมก็ไปไม่ต้องพูดเรื่องเงินเจ้าถูกโอเคนะฮะเอ้าเดี๋ยวพักก่อนนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทางท่านสันทนะต่อนะครับเพราะว่ายังมีประเด็นที่เรียกว่าคงต้องตอบกันนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเก็บสวยจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงณวันนี้นะฮะโอ้โหมีคำพูดนะฮะจากระดับผู้ใหญ่บอกอย่าไปให้ค่าแต่ให้บอกไหมเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาตเรียกเป็นท่านรองต่อแล้วกันนะฮะก็จะเรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกไอ้ต่อแล้วกันโอเคเรียกรองต่อแล้วกันเชิญนะท่านรองครับวันที่ทางท่านรองผบ.ตร.ได้มีการลงพื้นที่ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองจะเห็นภาพของท่านเนี่ยนะออกมาโวยวายชี้ไปที่รถอย่าไปที่รถผมนะเดี๋ยวเอาของไปใส่ในรถผมหรือเปล่ามันคืออะไรท่านเป็นอะไรทำไมต้องขนาดนั้นนี่ก็คือเป็นการพูดปกติเพียงแต่เพิ่มวอลลุ่มหน่อยเสียงไปเลยดังไปนิดนึงครับนี่นะฮะเขาบอกว่าท่านยังพูดด้วยว่าอย่าโดนตัวผมถ้าโดนตัวผมถือว่าคุณเป็นตำรวจใช่ไม่ได้ไม่ให้เกียรติผมอ๋อผมวันนั้นไม่ได้ทาโลชั่นไปแล้วเลยบอกอย่าโดนตัวมันมีเหตุอะไรกันวันนั้นท่านก็อย่างการปฏิบัติเราก็เคยเป็นตำรวจมาไงมันผมก็อยู่คนเดียวนะจริงๆไม่ได้มีใครเลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกลัวผมยังเหงาขนาดนี้ให้ความอบอุ่นกับผมทั้งหน้าหลังรอบล้อมมากมายไปหมดคืออย่างนี้ก่อนหน้าที่เราจะเห็นภาพข่าวเนี้ยนะครับเราไม่ทราบเลยว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นอยากให้ท่านลองเล่าย้อนกลับไปได้ไหมก่อนที่เนี่ยจะมีภาพนี้ออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรคนของผมนะทางของผมก็จอดรถเมื่อถึงที่หมายผมก็ลงรถแล้วผมก็เดินลงรถตู้ของท่านใช่ไหมครับครับผมก็ลงมาก็เพื่อจะเดินเพราะว่ามีพวกเราสื่อมวลชนของท่านหลายคนมาก็คงจะคุยสอบถามอะไรผมมั้งผมก็เลยเดินเข้าไปหาครับก็เท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าระหว่างที่ผมพูดคุยเนี่ยผมก็สังเกตไปเห็นเอ๊ะใครไปวุ่นวายอะไรกับรถยนต์ผมมันอันนั้นคือทรัพย์สินส่วนตัวผมถูกต้องไหมครับผมก็ต้องชี้แล้วก็ถามไปทำอะไรใช่ไหมคือมันการเช็คตัวเองเขาบอกว่าเขาปฏิบัติหน้าที่จะมาตรวจค้นรถยนต์ของผมก็ผมมีผิดอะไรแล้วพบอะไรไหมล่ะวันนั้นการตรวจค้นก็ไม่เห็นมีพบสิ่งผิดกฎหมายอะไรครับแล้วเขาทำอะไรกับผมมากมายขนาดนี้มันหมายความว่าไงนะแต่ในเชิงตำรวจนะเราที่เคยเป็นอดีตตำรวจนะเราก็ห่วงเพราะลักษณะอย่างนี้เกิดว่าเนื่องจากเขาลุมล้อมเรามองไม่เห็นถูกไหมฮะเปิดทั้งไม่ใช่ประตูเดียวคนมันเปิดไปหมดทุกประตูหลังก็ยังเปิดแล้วหากว่าไอ้สิ่งผิดกฎหมายที่ว่าน่ะผมไม่มีแต่เดี๋ยวเขาจะแถมให้เข้าไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องระมัดระวังห้ามให้เขาหยุดก็ไม่หยุดซึ่งจริงๆสิทธิการคนแม้จะมีพนักงานคนของผมอยู่แต่เขาอยู่คนเดียวไงแต่คุณล้อมทั้งประตูรถผมเห็นไหมว่ามันประตูมีกี่ประตูใช่ไหมครับนะตั้ง5ประตูอย่างเงี้ยแล้วเอาตรงไหนไปมองเอาไปตรงไหนไปดูไปตรวจสอบเห็นครบหมดว่าหากมีอะไรแล้วมันอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ตามภาพตรงนี้เลยนะฮะท่านก็มีรถผม2คันด้วยมาพร้อมกัน2คันอีกคนนึงก็ขับตามมาด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปธุระกันต่อคนนึงเขาจะต้องนั่งไปด้วยครับผมนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านกำลังจะบอกท่านแปลกใจว่าในเมื่อมาตรวจร้านค้าต่างๆทำไมถึงมาตรวจรถท่านด้วย
ก็ไม่รู้ความประสงค์ไม่รู้เขาแจ้งไหมฮะเขาไม่ได้แจ้งผมก็มาปกตินี่ก็เคยเป็นสถานที่เป็นซึ่งผมก็เป็นตลาดที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ถูกไหมครับผมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันบานปลายละตอนนี้วันนี้มันบานปลายเลยเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวที่ออกมานะฮะบอกว่าได้มีการสอบนะฮะเหล่าแม่ค้าทั้งหลายอาจจะมีการพัวพันพาดพิงมาถึงท่านแล้วตอนนี้ว่าสันธกิจขอโทษนะฮะสันธนะตอนนี้เก็บสวยคือเพราะว่าองค์ประกอบของคำว่ามาเฟียแต่ในทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยคือมันต้องมีการเรื่องของผลประโยชน์รายได้ที่ไม่ถูกต้องเขาก็พยายามหาให้ได้ว่ามันมีไหมตรงไหนแต่ถ้าเป็นถ้าผมถ้าแบบผมนะที่ผมอยู่ทุกวันนี้ผมออกไปธุระหรือพบปะใครผมออกไปเนี่ยผมมีแต่ออกแล้วก็จ่ายหมายถึงยังไงให้เขาเหรอฮะถูกมีแต่ให้ผมไม่ได้ออกไปแล้วหิวโหยไปกระโดดเก็บคว้าตรงนั้นกินตรงนี้ที่ไหนไม่มีผมมีแต่ออกไปบางคนเนี่ยอยากให้ผมออกเพราะคิดถึงผมก็ผมเข้าใจเขาคิดถึงแล้วก็เขาก็คงจะมีความเดือดร้อนด้วยเพื่อเมื่อพบผมเนี่ยผมก็นะสามารถจะพูดคุยแจกใจใช้สอยอะไรกันช่วยเหลือกันในสังคมอ้าวแล้วอย่างเงินที่ทางตลาดเขาจ่ายมาล่ะเขาผมไม่เคยรับเงินบริษัทคือเขาจ่ายก็บริษัทหรือไงรายได้นี่เขาก็เข้าบริษัทไปบริษัทฮะส่วนที่มีการเก็บค่าส่วนกลางพวกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องพนักงานตลาดชั้นที่เขาไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเขาก็ไปดำเนินการแล้วก็แบ่งจานปันส่วนกันมีมาถึงท่านต่างหากไหมส่วนเอาไม่ลาอะไรเงี้ยก็ผมเอาไม่ลาในขณะที่ผมบอกว่าทุกวันผมออกเนี่ยนะผมก็ต้องวางโทษเนี่ยอย่างเงี้ยผมออกมาอย่างเงี้ยโทษนะไม่ใช่ได้ไหมควักได้ได้ควักอย่างเงี้ยผมออกมาวันนึงผมก็ตั้งปังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้อ้าวไม่ใช่นี่ไงออกมาเนี่ยนะเดี๋ยวหนองหลังรายการก็ได้ไดไงเพราะว่าเผื่อว่ามันคืออะไรเพราะมันคือสิ่งที่ผมเนี่ยนึกถึงทุกคนนะแล้วไปออกซ้ายออกขวานี่มีหมดไม่ถูกไปให้อะไรไปให้เขาทำไมก็คือความเดือดร้อนของคนข้างนอกเนี่ยนะต้องเข้าใจในทุกสภาวะหรือว่าแม้ว่าถ้าสภาพเศรษฐกิจดีเขาดูแลเราดีน้องๆเขาดูแลเราผมก็แจกจ่ายก็เป็นน้ำใจคือให้ใครอันนี้คือให้ใครคนที่เขามาดูแลเรามันเป็นน้ำใจแต่แล้วแม่ค้าล่ะอ๋อในที่ผมพูดในว่าในลักษณะของผมถูกไหมว่าผมออกมาทุกวันนี้นะคือออกมาเพื่อจะมาพบปะพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องกันใช่ไหมแล้วไม่ใช่มาออกมาเพื่อจะมามีคุณมีเงินเท่าไหร่มาเก็บตรงนั้นเอาตรงนี้มันไม่ใช่ตัวผมไงนี่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเขาพยายามมันจับกันครับเขากลับไปบอกว่าไอ้ที่ผมออกไปเนี่ยเพื่อไปหาประโยชน์ไปเอาคนอื่นเขารู้มั่งไหมว่าลองมาเที่ยวกับผมสักคืนจะรู้ใครเคยเที่ยวกับผมจะทราบจะเข้าใจถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไอ้เรื่องเที่ยวมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องการของแบบขอโทษนะธุรกิจสีเทาอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เกี่ยวกันเที่ยวก็เที่ยวให้น้องก็ให้แต่ไอ้แบบเอาธุรกิจสีเทาเอ้ยเดี๋ยวมาต้องจ่ายรายเดือนนะค่าแผงนี่ไม่งั้นไม่อยู่ไม่ได้อย่าพูดเฉพาะแค่ตลาดใหม่ดอนเมืองดีกว่าผมไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ที่ตลาดแค่นั้นนะผมก็ยังไปทุกที่นะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนในหลายๆสถานที่ถูกไหมนี่ถ้าผมมีลักษณะเหมือนที่ตลาดใหม่ดอนเมืองนะวันนึงเนี่ยโทษเถอะโน่นต้องขออนุญาตกทม.เอารถมันเอามาใส่เงินเหรออ้าวก็ใช่สิถ้าผมเป็นคนนิสัยแบบนั้นต้องไหมใช่ไหมเพราะผมไม่ได้มาที่ตลาดใหม่ที่เดียวถูกไหมผมไปเดินที่สถานที่แล้วแต่ละสถานที่นะก็มันก็เป็นแล้วเขามาเฟียมาจากไหนเก็บสวยเนี่ยก็ผมถึงบอกว่าเขามันมาเฟียถ้าผมไปแจกมาเฟียแต่ไปแจกเงินอย่างนี้ความหมายคืออะไรอ่ะจะเป็นโรบินฮูดเหรอก็ไม่เป็นไรนี่เราพอมีเอาเงินคนนี้มาจ่ายคนนี้หรือเปล่าหรือแบบโรบินฮูดไหมก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าจะเอามาในทางธุรกิจก็ผิดไปละเขาทุกคนเราก็มีกิจการมีธุรกิจแต่บางเงินผมมีธุรกิจที่ต่างประเทศเอาพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เคลียร์ใช่ไหมคุณเอาละไงมาจากไหนก็จะได้สรุปซะคือไอการที่ผมไปแจกให้คนนู้นคนนี้เขาเนี่ยผมมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศไม่ได้หมายความจะต้องไปรับสวยเข้ามาถูกนะผมถือผมไม่ได้ทำหากินในประเทศถ้าคนทำหากินในประเทศเขาจ่ายภาษีจ่ายสัมภาระไอผมโชคดีมีกิจการอยู่ต่างประเทศเมื่อผมกลับมาผมเอาส่วนต่างที่ผมไม่จำเป็นผม
กลับมาเพื่อจะแจกเพื่อจะคืนนี่คือการจ่ายภาษีสังคมของผมโอเคไอ้ตรงเนี้ยเข้าใจแล้วยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เก็บสวยครับถูกไหมฮะไม่ได้รับสวยไม่ได้ทั้งนั้นแล้วทำไมต้องเดือดขนาดนั้นถึงขั้นที่ต้องแบบว่าโอ้โหโทรหาท่านผบ.ตร.ผมห่วงผู้ค้าคนที่เขามีรายได้น้อยชีวิตวันต่อวันมื้อต่อมื้อนะมันลำบากนะมันไม่ง่ายนะกับการที่เขาจะต้องใช้ชีวิตณวันนี้คือกำลังจะบอกว่ารองผบ.ตร.ลงพื้นที่ทำให้เขาค้าขายกันลำบากก็แล้วณวันนี้เป็นยังไงอ่ะพูดถึงในเหตุการณ์นะณวันนี้ตลาดเขาเป็นยังไงแล้วมีใครรับผิดชอบพวกเขาบ้างไหมพวกคุณหาลูกค้าคุณจับกลุ่มบอกเสร็จภารกิจคุณประกาศอ้าวประชาชนผู้ค้าใครมาเข้ามาได้แล้วมีใครจะคนเชื่อคุณอ่ะตำรวจอ่ะมีลูกค้าประชาชนผู้คนไหนอ่ะที่เข้ามาในตลาดอีกแล้วเขาจะค้าขายได้ยังไงถูกไหมผู้ค้าเขาค้ากันเองขายกันเองได้เหรอก็คือนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าในฐานะที่ปรึกษาก็ต้องออกตัวผมก็ถึงบอกใช่ไงเพราะจริงๆวันหนึ่งก็เสียหายมากแล้ววันแรกที่ผมไม่ได้วันแรกผมไม่ได้ยุ่งนะไม่ได้เคยไปขัดขวางอะไรเขาเห็นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผมก็ให้ทำไปทำไมรีบจัดการให้เสร็จแล้วจบวันที่มีเรื่องเป็นวันที่สองนะครับครับเพราะเขาท่าจะรู้สึกจะติดใจคือไม่ยอมกลับนี่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นแฟนกันนะมาจีบเราเสร็จติดใจไม่กลับถูกไหมอยู่เลยอ่ะมาตั้งป้ายจะบอกตั้งเป็นศูนย์จะมากินอยู่หลับนอนกับเราเลยเอ๊ะแล้วมันเรื่องอะไรทำไมท่านถึงได้มากลับมาคิดว่าอ๋อแสดงไอ้เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับมาจับครีมมาจับอาหารเสริมนะน่าจะลงชี้ชัดมาที่ตัวท่านเองเลยแล้ววันแรกไงเขาบอกว่าเขาพูดเขามีพูดทิ้งไว้ไงว่ามีอดีตนายตำรวจนะเกี่ยวข้องคอยปกป้องคุ้มครองเก็บหาประโยชน์ในสถานที่นี้อ้าวแล้วยังไงฮะก็คือสุดท้ายก็คือคิดว่าต้องชี้มาที่ตัวเราแน่นอนแล้วมันจะมีใครอ่ะผมดูแล้วเนี่ยมันจะมีใครคิดว่าเขาจะเล่นท่านไม่ต้องคิดอ่ะผมเชื่อเลยเชื่อเลยแล้วทำไมถึงต้องเล่นท่านอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องเล่นท่านคนที่มาปฏิบัติก็มีปัญหาส่วนตัวกันอยู่ฮะผมส่วนในทางสังคมหรือในผลประโยชน์ขององค์กรนี้ไอ้เราก็เดี๋ยวเราก็ไปขวางเขาเดี๋ยวมีอะไรเขาครับเสียหายอยู่เรื่อยในเรื่องผลประโยชน์ใต้โต๊ะนอกบัญชีหรือที่บอกว่าสีเทาที่ผมไปเกี่ยวข้องสีเทาเนี่ยพวกสีเทาเนี่ยเขาเดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าเขามันไม่ใช่ว่าเขาเอาประโยชน์มาให้ผมคือท่านเขาบอกท่านไม่ใช่สีเทาแต่มีอีกกลุ่มนึงเป็นสีเทาก็กลุ่มพวกเขากับเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกรับผลประโยชน์ไงอ๋อแต่กันนี่โยนมาให้ท่านเนี้ยเหรอนี่บรรดาพวกสีเทาเนี่ยนะเขาก็เนื่องจากเขาก็เกรงเขาก็ห่วงว่าเดี๋ยวหากผมรู้ว่ามีการให้กับพวกเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะประกอบการไม่ได้บางคนนะบางคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับผมแล้วผมไม่ได้ไปคบค้าเขาก็ระแวดระวังถูกไหมคือจะบอกว่ามันเสียผลประโยชน์กันจะเสียผลประโยชน์แล้วตัวท่านเองเสียไหมในเมื่อเขามาลงไม่ได้ผมไม่ได้เอาประโยชน์จากพวกจะไปเสียได้ยังไงผมจะไปเสียได้ยังไงอ่ะไม่ได้ออกตัวอย่างนี้นะครับแต่ผมรู้ท่านก็มีโอ้กิจการใหญ่โตเหมือนกันท่านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะก็มีเรื่องราวที่ท่านไปร้องท่านนายกนะฮะบอกจะเอาความลับไปแฉแล้วก็ได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ออกมาว่าอย่าไปให้ค่ากับคนคนนี้เรื่องนี้ท่านรู้สึกยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังครับกระแสนะครับต้องกลับมาถามทางท่านรองต่อนะฮะว่าก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นข่าวออกมาว่าท่านเนี่ยไปมีปัญหานะครับกับทางในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่ออยู่แถวสามย่านที่ท่านบอกประเด็นอะไรถ้ามันหักมันมีปัญหาไม่เข้าใจอะไรกันขนาดนั้นเลยคือถ้าบอกว่าเป็นนายตำรวจแล้วชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่สำหรับผมนะโอ้โหไม่ได้ใหญ่สำหรับผมนะใช่เพราะผมไม่ได้คบคนด้วยความยิ่งใหญ่ผมในอดีตที่ผ่านมานะมันก็คบรุ่นนั้นเป็นรุ่นใหญ่ผู้ใหญ่ก็ใหญ่แล้วใหญ่จริงๆใหญ่เนี่ยต้องใหญ่จากการยอมรับ
ม่ใช่ไปแสดงอำนาจบารมีหรือไปเบ่งกล้ามให้คนเขาเห็นเพื่อให้มองว่าตัวเองใหญ่อืมไม่ใช่ความหมายของผมแล้วคือสรุปคือไปมีปัญหายังไงกันฮะผมไม่มีปัญหาหรอกกับคนพวกนี้เนี่ยเพียงแต่ถ้าเขาคิดในมุมผมว่าเขาอยากมีปัญหากับผมนะก็ผมก็พร้อมไงผมพร้อมมาเข้ามาสิถูกไหมผมไม่ได้เข้าไปหาปัญหาอะไรมีปัญหาหรือไปสร้างปัญหาพวกเขานะผมไม่ได้เป็นคนสร้างเหตุนะแต่เมื่อเขาอยากให้มีเหตุก็เขาสร้างขึ้นมาเองก็ผมก็เรียกไม่ได้ก็ต้องชนอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องชนนะฮะก็ผมนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆนี่ก็นั่งเฉยๆนะนั่งเฉยๆยังไปหานายกนะเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่ดูเองนี่เขามาสะดุดเขาเดินมาสะดุดสะดุดผมเองสะดุดเองก็มาเดินมาสะดุดเองช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าเมื่อวันก่อนครับนะฮะทางท่านเองได้มีการตั้งโต๊ะแถลงนะฮะแล้วก็ให้เวลาที่จะต้องคุยกับทางท่านจักรทิพย์นะฮะผบ.ตร.โทรศัพท์ไปหาครับท่านไม่รับเสร็จปุ๊บท่านโทรกลับมา19วินาทีนะฮะตามข่าวที่บอกมานะครับครับหลังจากนั้นบอกท่านไม่ว่างแล้ววางคือท่านบอกท่านช็อกเลยครับผมไม่ได้ช็อกคือว่าที่ผมหยุดเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีการตกลงกับหลายหลายสำนักหลายๆท่านไว้ว่าหลายๆส่วนอ่ะถ้าไม่มีการเคลียร์อะไรให้ผมตรงนี้จบเนี่ยผมจะต้องดำเนินต่อไปละเดินหน้าลุยเพราะว่ามันเวลามันเนิ่นนานมากแล้วไงผู้ค้าเดือดร้อนเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่พูดสักทีเขาจะจบเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อไหร่ผมเป็นห่วงคนที่เขาประกอบการเขาที่เขาค้าขายกันครับท่านลองยืนยันนะว่าเป็นห่วงผู้ประกอบการว่าเขาจะเดือดร้อนจริงไม่ได้ห่วงว่าผลประโยชน์ตอบมาว่าคุณจะยังไงเพราะที่ทำงานอยู่ผู้ใต้บังคับคุณทั้งนั้นคุณพูดกับผมมาผมจะได้ทราบแล้วไปบอกเขาต่อถ้าคุณบอกไปยังไม่เสร็จภารกิจนี้ต้องแบบเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็ยังไม่จบก็ยังมีส่วนราชการเข้ามาอีกไม่เป็นไรคือผลคุณพูดมาจะได้รู้ว่ายังไงจะได้ทราบว่ายังไงแต่ไม่ได้แปลว่าท่านห่วงผลประโยชน์นะแล้วจะได้ถามไงแล้วตกลงคุณกับผมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคือคุณกับผมใช่ไหมคือผมใช่ไหมคืออะไรฮะแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วคืออะไรล่ะทุกวันนี้ถูกไหมก็นี่ไงใช่ไหมอ่ะมาเฟียอุ้ยคือกำลังบอกคุณทำอย่างนี้กับผมใช่ไหมถูกไหมคำพูดเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาหลังจากมีสถานการณ์มีเหตุการณ์ก็มีคำนี้มาตลอดคือลักษณะที่คำว่าใช่ไหมนี่คือจะได้รู้ว่าทำอย่างนี้กับผมใช่ไหมก็ผมเป็นมาเฟียใช่ไหมเท่านั้นแหละที่อยากกระถามก็อยากกระถามแล้วแต่ว่าไม่บอกถ้าแล้วถ้าเขาบอกใช่หรือไม่ใช่ไงจะได้ถามเขาต่อได้แล้วคุณกับผมก็รู้จักกันแล้วคุณมาคบทำไมอ่ะถ้าบอกว่าผมเป็นมาเฟียคุณคบกับมาเฟียนะโอ้เรามั่นใจได้ไงว่าทางฝั่งนู้นเป็นแล้วทางนู้นเขาก็เลยมีเป็นรองโฆษกใต้ผู้ใต้บัญชาการเขาก็รีบบอกเลยว่าโอ้ยผมก็พูดไปเองนะเป็นเรื่องที่ผมละเมอเพ้อไปพูดถึงผู้บัญชาเขาอะไรก็ผมก็เลยต้องสวนกลับอีกไงสวนกลับก็สวนกลับแจงให้ทราบเป็นข้อเป็นฉากเป็นเชงๆไปอย่างนี้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 อีกถูกไหมโอ้โหนี่คือเรียกว่าปัญหานี่ระดับแบบโอ้โหมันอยู่ในแวดวงในวงการในสังคมเนี่ยถ้าเรื่องไม่จริงพูดไม่ได้นะครับแล้วแบบนี้จะทำยังไงฮะเห็นท่านไปพูดบอกว่ารักนะนักข่าวถามบอกมีอะไรจะปากบอกท่านบอกรักนะเอ้ารักจริงๆนะสมัยก่อนอ้าวสมัยนี้ล่ะฮะสมัยนี้ล่ะมาทําใครเจอผู้หญิงเข้าไปล่ะสมัยรักเป็นยังไงแล้วพอเลิกกันแล้วเป็นยังไงวันนี้เลิกกันแล้วคําพูดนั้นน่ะวันนี้คือกําลังยืนยันว่าเลิกกันแล้วเมื่อก่อนบอกเลิกนะผมก็เอางั้นพูดให้เต็มแล้วก็รักจริงก็ทิ้งจริงจบข่าวครับแบบนี้เลยใช่ล่าสุดนะฮะเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยท่านได้มีการไปยื่นหนังสือนะฮะทางท่านนายกแล้วท่านก็ไม่ได้ลงมาเจอนะฮะครับครับผมไม่ได้ว่าคาดหวังว่าท่านจะต้องถึงขนาดนั้นผมก็ประชาชนคนเดียวในประเทศนี้คำหนึ่งฮะมีคำพูดคำหนึ่งที่สะดุดหูคนหลายคนมากเลยท่านพูดคำหนึ่งบอกว่าอีกไม่กี่วันท่านก็ตายแล้ว
ก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าหากว่าผมไม่มีกระบวนการอะไรที่จะเซฟตัวเองเพราะผมไปร้องขอให้เจ้าหน้าที่รัฐสีไหนก็ช่างเถอะมาดูแลความปลอดภัยอะไรผมเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องไม่ใช่เพราะไอ้ที่ผมออกมาเดินออกมาพูดออกมาที่ใช้คำว่าแฉเนี่ยจริงๆผมไม่ได้แฉหรอกผมเอาข้อเท็จจริงมาพูดให้สังคมรู้คือตัวนี้มันเป็นเรื่องเสียผลประโยชน์พวกเขาทั้งนั้นน่ะแล้วเขาจะมารักห่วงใยอะไรผมคือท่านกำลังจะบอกว่ามีหลักฐานอยู่ในมือท่านอย่างเงี้ยใช่ใช่ฮะจริงหรือเปล่าเขาไม่มีหลักฐานนั้นน่ะก็ถึงบอกว่าถ้าไม่จริงนะผมพูดไม่ได้แล้วถ้าไม่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ชีวิตผมอยู่ถึงหน้าวันนี้ไม่ได้เป็นไปได้ไหมที่ท่านอาจจะมองว่าตัวท่านเองก็เรียกว่าเป็นแมวก้าวชีวิตนะฮะผ่านทั้งถูกยิงลอบยิงเรื่องระบงระเบิดท่านเคยโดนหมดถูกไหมฮะวันนี้ก็เลยอาจจะมองตัวเองว่าเฮ้ยรอดชีวิตมาแล้วแมวก้าวชีวิตวันนี้ก็ไม่ตายหรอกเลยลุยแหลกเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้มันวันนี้ไม่ใช่แมวก้าวชีวิตวันนี้เสือหมอบชอบปั่นและสปีดมันเร็วดีหมอบก่อนตอนนี้เหรอเสือหมอบนี่หลายอย่างนะจักรยานงาถูกไหมเสือหมอบปั่นให้เร็วหรือเสือละหมอบหมอบไว้ก่อนไอ้แบบนั้นผมอันนั้นต้องไปอยู่ในป่านี่อยู่ในเมืองต้องเป็นจักรยานนี่เสือหมอบแล้วเคยขี่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีสปีดมีเกียร์นะตอนนี้ก็เพื่อปรับเกียร์หน่อยเร่งสปีดนิดช่วงนี้เกียร์ไหนละที่ทำอยู่ในเกียร์ไหนเดี๋ยวรอวันเสาร์อีก2วันอีก2วันเดี๋ยวเจอเกียร์ที่สูงกว่านี้เหรอฮะเดี๋ยวมีอีกเร่งสปีดนิดหน่อยจะให้หยุดยังไงแต่ทั้งตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่ท่านนึงออกมาบอกแล้วบอกว่าอย่าไปให้ค่าคนแบบนี้เห็นท่านพูดว่าไม่มีราคาไม่มีราคาไม่ทราบนะแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยมีใครนำผมไปประมูลผมก็เลยไม่รู้ราคาไงอุ้ยเหรอก็ท่านพูดแบบนั้นไม่ใช่เหรอก็เลยยังไม่รู้ว่าราคาอยู่ตรงไหนเงี้ยหรอก็ยังไม่มีใครเอาท่านไปประมูลครับอุ้ยเหรอครับทุกวันนี้ต้องอยู่เซฟเฮ้าส์จริงหรือเปล่าฮะเมื่อเช้าก็ร้องขอแล้วบอกผมอยากนอนบ้านทำไมทุกวันนี้กลับบ้านไม่ได้ยังกลับไม่ได้เพราะอะไรฮะคือมันมีอะไรมันชีวิตคือจริงๆนะชีวิตยามราตรีนี่เป็นสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดนะแต่เดี๋ยวนี้ราตรีนี่มันช่างยาวนานเพราะช่วงกลางคืนมันถ้าเราคนเที่ยวนะมันก็โอเคถูกไหมทีเลยเถิดถึงเช้าแต่เดี๋ยวนี้พอค่ำมามืดมาเราต้องนับถอยหลังว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่จนถึงดูพระอาทิตย์ขึ้นไหมโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอก็ไปถามพวกท่านๆเหล่านี้ละกันแล้วจะทำยังไงต่อไปครับท่านเรื่องนี้ครับจะอยู่อย่างนี้หรือจะยังไงคิดว่าจะถอยได้ไหมถอยก้าวหนึ่งสองก้าวได้ไหมถอยหกล้มเลยถอยไม่ได้เลยครับหกล้มทันทีผมเมื่อแค่ยืนเฉยๆหยุดนิ่งนี่ก็ถือว่าแพ้ละเพราะเวลาชีวิตมันมีจำกัด60แล้วถูกต้องไหมจะทำอะไรให้ประชาชนสังคมหรือคนรุ่นเจเนเรชันที่จะขึ้นมาเราต้องรีบทำแล้วให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันมีแบบอย่างอะไรที่สามารถที่จะทำแล้วช่วยกันประคับประคองสังคมให้ดีขึ้นครอบครัวล่ะฮะทำยังไงเขาเข้าใจคนในครอบครัวผมเข้าใจเพราะในเนื่องจากว่าในวัยหนุ่มของผมก็อาจจะไม่ทราบเนื่องจากผมเรียนตรงครอบครัวผมใช้ชีวิตช้าช้าวันนั้นเขาอาจจะไม่เห็นภาพที่ผมจะบอกว่าดุดันยุคก่อนก็เขาอาจจะไม่เห็นแต่ในช่วงชีวิตที่เขาได้มาใช้ชีวิตร่วมกับผมเนี่ยเขาเข้าใจเพราะเขาเจอมาตลอดเป็นระยะก็ผ่านมาครับรู้สึกยังไงบ้างครับท่านรองในกรณีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตในตำรวจนะฮะแต่วันนี้เนี่ยกลับกลายมาเป็นขอโทษนะฮะทุกคนขนานนามว่าเป็นมาเฟียมันกลับกันมากนะจากตำรวจกลายมาเป็นผู้ร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจแล้วกลายเป็นคนปกติทั่วไปนะฮะตำรวจกลายเป็นผู้ร้ายซึ่งมันโอ้โหมันแบบแล้วผมร้ายกับพวกเขาไหมที่เขาเห็นผมก็ใช้ชีวิตปกติในสังคมนะคือถ้ามีตั้งแต่มีเหตุเรื่องนี้แล้วผมออกมาปรากฏหน้าตากับสื่อผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่มันเมื่อมีสัญญาณจากผู้มีอำนาจพูดถึงผมตรงนั้นน่ะผมต้องระวังผมสงสัยเขาไม่ได้พูดแบบคิดว่าผมเนี่ยมันจะเมตตาเลยนะผมเนี่ยก็เป็นพี่ๆมาในวงการนะผมตัวใหญ่ใครมาหาผมก็เมตตานะถูกไหมแต่
บางคนที่ผมพูดเขาไล่เมตตาแต่ใหญ่กว่านั้นยิ่งซ้ำลงมาอีกเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้มันอันตรายไหมอย่างนี้มันไม่ใช่แค่ไฟเหลืองนะมันแดงเข้มนะถ้าผมจะถามอย่างนี้ได้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่า1 นะฮะ เรื่องของตลาดดอนเมืองเนี่ยนะฮะตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยที่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงครีมอาหารเสริมเลยพุ่งเป้ามาที่ท่านคนเดียวหรือว่าตอนนี้มีคนที่ต้องการจะมีปัญหากับท่านเพราะเรื่องของการเสียผลประโยชน์เนี่ยท่านอาจจะคิดมโนไปเองก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดก็ได้แต่เราอาจจะไปผูกเรื่องนู้นเรื่องนี้มาประติดประต่อจนกระทั่งมันเป็นเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าใครมาเป็นผู้กำกับการแสดงผมมีมั้ยเนี่ยใครเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมช่วยบอกหน่อยสิมีมั้ยผมก็อยู่คนเดียวเวลามีเหตุก็มีคนเดียวข้างหลังก็ไม่เคยมีใครสุดท้ายนี่ไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครคือชีวิตจริงถูกต้องกำลังจะตอบผมแบบนี้ใช่โอเคสุดท้ายจริงครับท่านเวลาหมดอยากจะฝากอะไรถึงใครเชิญครับครับผมฝากชีวิตของผมไว้กับประชาชนพี่น้องสังคมถ้าจะมองผมยังไงก็ช่างไม่รักษาชีวิตผมก็ไม่เป็นไรแต่หากผมสูญสิ้นไปวันไหนวันนั้นแหละประชาชนสังคมจะเข้าใจผมดีขอบคุณมากครับครับเอาละครับขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร. ทิวที 5 SN นะครับผลิตภัณฑ์ลินจือมินและบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ